น้อมนำพระราชดำรัสรักวัฒนธรรมประเพณีเด่นดีด้านป่าชุมชนขานนามบ้านท่ามะขามพัฒนาสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโอ้ปอยในชุมชนบ้านท่ามะขามและอยู่กับผู้ใหญ่บีผู้นำชุมชนบ้านท่ามะขามค่ะโอ้ปอยนะคะมาจากภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพักผ่อนค่ะตลาดโอ้ปอยเป็นตลาดเช้าอยู่ติดริมลำธารภาชีเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึงบ่าย2 โมงวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิศไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาดคือใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำภาชีเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนลำน้ำลำภาชีไหลจากทิศทางใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือในชุมชนที่อุดมไปด้วยเรื่องราวสืบต่อของท้องถิ่นเป็นข้าวห่อกะเหรี่ยงค่ะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงนะคะประเพณีกินข้าวห่อหรือว่าอั้งหมี่ถ่องนะคะเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับขวัญประจำตัวของมนุษย์ชาวกะเหรี่ยงนะคะเชื่อว่าทุกคนจะมีขวัญประจำตัวเป็นสิริมงคลแก่ตัวหากใครที่ขวัญหายไม่อยู่กับตัวอาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ดังนั้นในแต่ละปีนะคะชาวกะเหรี่ยงจึงมีประเพณีเรียกขวัญผูกข้อมือหรือว่าประเพณีกินข้าวห่อขึ้นนั่นเองค่ะและที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่ตำผสมกับข้าวแดกงาเป็นขนมในสมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะวัดป่าท่ามะขามเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนับถือและกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปด้านในอุโบสถจะมีพระพุทธรูปและลูกนิมิตให้เราสักการะบูชาปิดทองเป็นสิริมงคลและยังเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากค่ะและภายในชุมชนบ้านท่ามะขามนะคะชุมชนที่เป็นธรรมชาติมีลำธารมีต้นไม้พื้นที่ป่าล้อมรอบหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านทำลานกลางเต็นท์แคมปิ้งโฮมสเตย์ติดริมธารอีกด้วยค่ะและยังมีร้านกาแฟซึ่งเป็นของชาวบ้านเองที่ทุกคนสามารถมานั่งดื่มกาแฟและชมธรรมชาติไปด้วยยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีเปิดบริการพายเรือคายักสัมผัสสายน้ำสุดเย็นชำตามสายน้ำลำภาชีอย่าลืมมาเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะขามของเรากันเยอะๆนะคะ